วันนี้เราจะพาไปย่อขนาดโลกสีเขียวให้เล็กลงและเปิดโลกของจินตนาการให้กว้างขึ้นกับสาวน้อยร่างเล็กผู้ที่ถูกปลูกฝังให้ผูกพันกับธรรมชาติตั้งแต่เด็กจนโตจนกลายมาเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่มีชื่อว่า Tiny Tree ต้นไม้ทุกต้นถูกจัดใส่ลงขวดโหลอย่างบรรจงพร้อมส่งต่อโลกสีเขียวใบเล็กให้กับผู้ที่ชื่นชอบมันด้วยฝีมือของเธอคนนี้น้ำค้างนัทจรินทร์พฤกษฐานนนกุลไปติดตามเรื่องราวของเธอพร้อมกันได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อนัทจรินทร์พฤกษฐานนนกุลนะคะหรือว่าน้ำค้างค่ะก็เป็นเจ้าของร้าน Tiny Tree ค่ะทำอาชีพเป็นเจ้าของร้าน Tiny Tree เป็น Tree Stylist ให้กับร้านนี้แต่ก็ยังมีอาชีพเสริมจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก for advertising แต่ตอนนี้เด็กๆปิดเทอมกันอยู่คุณครูก็เลยมาจัดส่วนกันก่อนก็จริงๆเราก็เป็นศิษย์เก่าด้วยแล้วคือเขาเชิญเราในฐานะเป็นนักวิชาชีพที่ทำงานด้านเกี่ยวกับการออกแบบทำงานด้านสิ่งพิมพ์อย่างนี้แล้วก็เป็นครีเอทีฟเขาก็เลยเชิญไปสอนให้กับนิสิตชั้นปีที่3ภาคโฆษณาในการแบบสอนกระบวนการคิดงานออกแบบวิธีการทำกราฟิกเบื้องต้นไปจนถึงแบบแอดวานซ์ใช่คือพี่ชอบการทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ตั้งแต่มัธยมเลยแล้วก็แบบทำมาเรื่อยๆพอเข้าคณะมาเงี้ยเราก็มีรับจ็อบบ้างแล้วก็เรียนบ้างแต่จริงๆเราเรียนด้านวารสารศาสตร์ซึ่งมันเป็นการฝึกด้านการเขียนแต่เราก็ยังแบบพัฒนาสกิลในการออกแบบตัดต่อวิดีโอเงี้ยเพราะว่าในคณะนิเทศศาสตร์เราจะได้ทำสื่อที่หลากหลายรวมทั้งมีการทำละครนิเทศศาสตร์เราก็ได้แบบเป็นประธานฝ่ายผลิตสื่อเราก็เลยได้แบบคุกคีกับการทำสื่อมาเยอะๆสกิลมันก็มีพอเราจบมาเราก็ทำงานเกี่ยวกับด้านวิชาชีพด้านการทำสื่ออย่างเงี้ยแหละพออาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่คณะเขาเห็นว่าโอเคเรามีความสามารถด้านนี้เป็นรุ่นพี่ที่คณะน่าจะถ่ายทอดแล้วคุยกับน้องได้ดีเขาก็เลยให้เรากลับไปสอนที่คณะก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยเราหลักๆเราจะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ให้กับนิตยสารไรเตอร์แล้วก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ให้กับทางโซเชียลมาร์เก็ตติ้งของสสส.แต่ก็ยังพอมีเวลาอื่นๆอีกแล้วก็ยังมีแบบไปเป็นอาสาสมัครอิสระให้กับทางสวนพันธุ์ของพี่โจนจันได้หรือว่าไปทำงานโปรเจกต์อาหารตามสั่งให้กับทางสสส.ก็มีเหมือนกันคือถ้าพูดถึงงานที่เราเคยทำมาทั้งหมดมันก็มีความเกี่ยวโยงกันนิดๆก็คือเราอย่างไปทำให้พันธุ์อย่างเงี้ยสวนพันธุ์เป็นสวนแบบสอนให้เราพึ่งตนเองแบบธรรมชาติใช่ปะแล้วเราก็เลยได้ไปอยู่กับธรรมชาติประมาณนั้นแล้วพอเราทำกับไรเตอร์เราก็คุกกี้กับคนที่เป็นแบบผู้คนธรรมดาเนี่ยแหละทำให้เรารู้จักแบบคนแบบ ordinary people จริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราไปอยู่สวนทุนอินซึ่งเป็นสวนของอารมณ์วงสวรรค์ที่นั่นก็มีต้นไม้เยอะมากแต่ให้ย้อนกลับไปอีกจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะทำสวนอยู่แล้วคือคุณตาคุณยายก็ทำสวนอยู่ที่สุราษฎร์พอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็เกษียณตัวเองเขาก็ไปทำสวนอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนก็เป็นสวนผลไม้คือที่สวนก็จะมีแบบทุเรียนเงาะมังคุดลองกองอย่างเงี้ยมะนาวสละก็ปลูกกันหมดพอเราแบบทำงานตรงจุดนั้นมาเรื่อยๆแล้วเรามีความชอบว่าเฮ้ยเราชอบต้นไม้เราก็เลยแบบเราก็คิดว่าทำไมในเมืองไทยมันยังไม่มีแบรนด์ต้นไม้นี่นาทำไมเราไม่ลองทำมันดูจริงจังดูเพราะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเราอ่ะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนเราเรียนอยู่ปีที่4คือตอนนั้นเราทำตั้งแต่โลโก้เจ้าใบไม้เนี่ยสเก็ตมาเลยแบบเป็นหน้ากระดาษแล้วแบบก็โอเคพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็ออกเป็นแบบคีย์วิชวลต่างๆจนมีแบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวแบบบินเป็นตัวช้างสีน้ำเงินเป็นบัวปูแพรนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมาได้เรื่อยๆแต่พอทำงานประจำเนี่ยเราก็หยุดโปรเจกต์อันนี้ไว้เบาๆก็คือทำงานไปได้ประมาณปีกว่าๆที่ไรเตอร์เราก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงไม่ค่อยสบายการไม่ค่อยดีพ่อก็พักก่อนไหมเราก็เลยได้โอกาสแบบโอเคไปอยู่ที่สวนประมาณ1เดือนเพื่อแบบรักษาตัวเองเราก็รู้สึกว่าการที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติมันดีกับตัวเราต่อให้เราไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลแต่เราก็อาการค่อยๆดีขึ้นได้จากการที่แบบเราได้นอนแบบนอนเร็วตื่นเช้าจากปกติอยู่กรุงเทพเนี่ยนอนตีสองตื่น10โมงมันผิดแบบเหมือนไปได้ไปหมุนนาฬิกาชีวิตให้มันเป็นแบบปกติตามธรรมชาติที่ควรเป็นใช่ไหมเราก็แบบได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เริ่มคิดว่าแล้วทำไมเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่คอนโดเงี้ยต้นไม้อะมันไม่ค่อยจะมีเลยเราก็เลยอยากทำยังไงให้ต้นไม้มันกลับมาได้เราก็เลยเริ่มแบบสานโปรเจกต์ไอตัวไทนี่ทีว่าลองทำเป็นโปรดักต์ออกมาดีไหมตอนแรกๆเราก็เริ่มแต่แค่ว่าเอาต้นไม้เนี่ยมาใส่ไว้ในขวดยาเหลือใช้ในสวนที่บ้าน
ก็เอาขวดไปลงไปล้างมันก็ดูน่ารักดีก็เป็นต้นไม้อยู่ในสวนอยู่แล้วมันจะเป็นพวกตีนตุ๊กแกมอสเฟิร์นอย่างเงี้ยคือมันขึ้นของมันอยู่แล้วในสวนใช่แล้วก็แค่เอามาจัดให้สวยงามแต่ตอนนั้นยังเป็นแบบเปิดนะแล้วก็แบบมีฝาปิดบ้างก็เอามาฝากเพื่อนๆที่มหาลัยเนี่ยแหละเพื่อนว่าแกน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีคนแบบแนะนำทำไมไม่ทำจริงจังในเมื่อแบบคิดดูสิคนในกรุงเทพมันหาต้นไม้ดูยากจะตายไปวางบนโต๊ะทำงานก็ไม่รู้จะวางอะไรดีลองทำแบบนี้จริงจังไหมตอนแรกเราก็โอเคคือทำออกมาได้ประมาณ12ขวดเราก็แบบทำไอจีอยู่แล้วคนก็เริ่มติดตามแล้วก็สั่งซื้อแต่ตอนนั้นเป็นการสั่งซื้อในลักษณะแบบนัดรับตามรถไฟฟ้าไงมันก็ค่อนข้างแบบเหนื่อย12คน12ที่12เวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคกลับมาทำงานประจำด้วยก็เลยแบบเบรกไว้ก่อนแต่พอประมาณกลางปีถัดมาแบบประมาณครึ่งเดือนครึ่งปีก็มีเพื่อนให้ไปออกอีเวนท์ที่งานแสนสิริครั้งนั้นแหละทำให้เราแบบพบว่ามีคนติดตามเราจริงๆเขาตามมาซื้อของเราที่งานแสนสิริใช่ไหมแล้วปรากฏขายหมดแล้วลูกค้ามาก็แบบพี่คะหนูติดตามผลงานพี่นะคะแบบชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นพูดเลยว่ายังไม่มีใครทำตัวสวนขวดหรือเทอร์เรียมออกมาแบบจริงจังอย่างเงี้ยคืออาจจะคุ้นหน้ากันในลักษณะแบบเป็นขวดเหล้าขวดไวน์ซึ่งถามว่าคนอย่างแบบพวกเราวัยรุ่นหรือว่าสาวออฟฟิศคงไม่ซื้อไปตั้งบนโต๊ะทำงานกันหรือเปล่าแต่ของเราพัฒนารูปแบบให้มันกลายเป็นจับต้องง่ายใครเห็นก็แบบน่ารักน่าซื้อเพราะครั้งนั้นแบบเห็นลูกค้ามาซื้อของลูกค้ามาคุยด้วยเราก็รู้สึกโอเคเฮ้ยมันเป็นไปได้มันน่าทำเราก็เลยเริ่มแบบจริงจังมาเรื่อยๆอีกประมาณ 3-4 เดือนเราก็ตัดสินใจว่าลาออกดีกว่าเพราะเราก็คิดว่าไหนๆก็ใช้ชีวิตเราก็น่าจะเลือกชีวิตเราเองได้ทำไมเราต้องแบบทำงานออฟฟิศด้วยอยากออกมาทำตัวนี้เต็มตัวในเมื่อตอนนี้เรายังมีแบบกำลังเรายังแบบสดใหม่อายุยังประมาณนี้ทำไมเราไม่ลองเริ่มกิจการของเราดูบ้างวันนี้เนี่ยเราจะมาทำสวนขวดกัน